ทุกคนทำเคสโทรศัพท์จากน้ำยาทาเล็บค่ะแต่ว่าเป็นน้ำยาทาเล็บสีเจลนะคะเจลเลยนะที่ป้าพาเอามาเพ้นเนี่ยค่ะเพ้นมือนี่ค่ะเพ้นเล็บแบบนี้นะคะที่ป้าพาเอามาเพ้นเล็บแบบนี้เราก็จะเอามาทำเคสโทรศัพท์ Galaxy กันค่ะก็น่าจะไม่ยากนะไม่เคยทำเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ไปหาเคสเปล่าๆมานะคะพี่พาคิดว่ามันต้องเลือดหลูเพอร์เฟกต์แน่นอนเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีแบบว่าข้อกฎบังคับอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรามาทำให้ดูแล้วกันเพื่อให้เขาติดทนนานเนาะแล้วก็สวยงามด้วยค่ะเหมือนเราจะทำเคสเองในเมื่อเรามีเครื่องอบแล้วนะสำหรับคนที่ต้องมีเครื่องอบเจลด้วยนะคะโอเคถ้าอยากดูแล้วขอคนละหนึ่งไลค์แล้วเราตามไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะของเราเอาเคสใหม่ๆมาเนี่ยเห็นไหมคะเป็นใสๆใหม่ๆเลยนะให้เราใช้ตะไบนะคะตะไบให้เคสเนี่ยค่ะมีความผุขะค่ะให้เป็นเรียบๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะติดไม่ค่อยดีเนาะเราก็ตะไบให้ขุขะก่อนค่ะนี่ค่ะพอเราตะไบเคสนะคะให้ขุขะดีแล้วนะคะให้เราทาเบสโค้ทลงไปค่ะเราทำเล็บเลยนะคะทาเบสโค้ทให้ทั่วๆก่อนค่ะนี่นะพอเราทาทั่วแล้วนะอันนี้ป้าพาทำเป็นครั้งแรกนะฝากทุกคนให้กำลังใจด้วยเพราะไม่เคยทำมาก่อนเลยค่ะแล้วก็เอาเข้าไปอบแบบนี้เนาะคิดว่ามันน่าจะทำได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าตัวเล็บพลาสติกเราอะมันก็เป็นพลาสติกคล้ายๆเคสเนี่ยน่าจะทำได้นะเนื่องจากมันยาวไม่พอนะเดี๋ยวป้าพาจะหมุนอีกฝั่งนึงเอาไปอบอีกครั้งนึงอบครั้งละ1นาทีเนาะก็60วิค่ะนี่นะคะพอเราอบเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นฟองๆมันๆบ้างอะไรบ้างนะรอบหน้าเราลองมาทำจาก UV resin ไหมน่าจะง่ายกว่านะอันนี้เหมือนค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะอ่ะเราก็จะจริงๆแล้วอ่ะป้าพาคิดว่าถ้าทาสีลงไปเลยมันอาจจะไม่ติดลองก่อนจริงๆอยากจะลงพื้นดำค่ะลงพื้นดำไปหมดหรือว่าไม่อย่างนั้นก็อาจจะลงดำบางๆก่อนละกันนี่นะลงไปแบบนี้เลยนะคะเวลาเราลงสีดำแบบนี้นะเรายังไม่เอาไปอบนะคะมันจะไม่เท่ากันแบบไม่สวยงามแบบนี้ค่ะเราต้องการความเป็นธรรมชาติเดี๋ยวป้าพาจะลงสีม่วงแล้วก็ลงสีน้ำเงินแล้วก็ลงสีชมพูลงไปเนาะแต่การที่เราจะลงเนี่ยเดี๋ยวภูกันของเราอ่ะจะเปื้อนสีนะคะเราต้องหยดลงไปก่อนแล้วค่อยใช้ภูกันต่างหากค่ะทำอันนี้สีฟ้านะโหไม่ออกเลยอ่ะทาไปแล้วกันนะเปื้อนไหมโอเคเปื้อนภูกันเหมือนกันทุกคนแล้วก็หยดสีม่วงลงไปค่ะอันนี้เราไม่ได้ใช้ฟองน้ำเลยนะเราใช้ผูกกันต่างหากค่ะโอเคค่ะพอเป็นแบบนี้นะเราใช้ผูกกันเนาะเขาก็จะเป็นขึ้นคืนค่ะขึ้นคืนแบบนี้โอเคเลยนะสวยอ่ะคือมันเป็นเหมือนหยดลงมาเลยค่ะทุกคนสีปนกันแล้วคือมันโอมากคือบางอันที่มันสวยอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเนาะแล้วก็แค่เอียงมันลงมาค่ะก็จะสวยตรงไหนที่มันยังแลดูบางลงนะคะให้เราใส่สีลงไปอีกค่ะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวป้าพาจะเอาไปอบก่อนนะคะให้แห้งรอบนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาลงสีขาวจะสวยกว่านี้ค่ะไกลๆจะเหมือนกาแล็กซี่มากๆเลยนะคะอ่ะอบก่อนนี่ค่ะเราอบแล้วแต่ว่ายังไม่แห้งนะยังเหนียวๆอยู่เราจะมาลงสีขาวกันค่ะต้องใช้ผู้กันเล็กๆนะคะวาดตามลายสวยงามหรือว่าจะใส่ดาวลงไปก็ได้ค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะทุกคนเห็นไหมเขาก็จะเป็นแบบนี้สวยขึ้นมาเลยถูกไหมคะเดี๋ยวเราก็จะอบค่ะอบอีกนิดนึงป้าพาคิดว่านะโอ้โหอบแบบนี้มันทาหลายชั้นอะอบหลายรอบอะเนี่ยถ้าเราใช้ UV resin น่าจะจบนะเดี๋ยวเรามาทำอีกคลิปนึงแล้วกันเนาะอันนี้มันจะมีราคาค่อนข้างแพงก็พอๆกันแหละถ้าเราต้องทาหลายตัวเงี้ยเราต้องทาเบสโค้ทด้วยถูกปะเราต้องทาตัวนี้เราก็ต้องมาทาท็อปโค้ทอีกซึ่งมัน3ขั้นตอนเลยนะกว่าจะเสร็จส่วนอันนี้เราจะผสมสีทาอบแล้วก็จบเลยอะเนาะเดี๋ยวมาลองดูอีกอันนึงแล้วกันเดี๋ยวทำให้ดูอีกคลิปนึงเนาะ yeah. เดี๋ยวไปหาไอเดียก่อนเอาเจ๋งๆอะแต่ถ้าใครมีอะไรแนะนำใต้คลิปได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวรออันนี้อบนี่นะคะเราก็อบเสร็จแล้วสิ่งสุดท้ายเลยที่เราจะทำนั่นก็คือการทาท็อปโค้ทลงไปค่ะนี่ค่ะ
แล้วทาท็อปโค้ทให้ทั่วเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแต่ทาท็อปโค้ทนี่เราจะอบ2ครั้งนะคะข้างละ2นาทีค่ะทาลงตอนนี้นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองจับเลยจากที่หนูเหนียวนะดูเห็นปะคือเขาเงางามสวยงามตามท้องเรื่องมากๆเดี๋ยวป้าพาจะลองใส่เข้าไปค่ะอันนี้ iPhone ป้าพาเป็น iPhone Max นะแต่ว่าเคสใส่ด้วยกันได้แต่กล้องไม่เท่ากันนะคือเคสอันนี้ป้าพาซื้อมาเยอะมากเลยอ่ะมีอันนี้แปะข้างหลังด้วยนะด้านในก็จะเป็นแบบนี้อุ๊ยสวยใส่เข้าไปค่ะทาดาเห็นปะก็คือเป็นฝีมือของเราเองค่ะแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะทุกคนหรือว่าทุกคนจะเอาสีทาเล็บธรรมดาก็ทำได้เหมือนกันค่ะทำคล้ายๆกันแบบนี้เลยนะคะถ้าใครไม่มีเครื่องอบเนาะแต่มันจะแห้งช้ากว่านี้ถ้าอันนี้คืออบปุ๊บแห้งปั๊บแล้วก็เงาแล้วก็สวยงามมากๆเห็นไหมคะดูทุกคนหนูสวยมากๆเลยอ่ะดูเราก็ได้เคสนะคะ Galaxy มาอันนึงเผื่อใครที่ชอบแบบบางๆแบบนี้นะก็จะใช้ได้บางคนไม่ชอบหนาไม่ชอบหนักไม่ชอบใหญ่มากนะคะเรียบร้อยแล้วรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วอยากให้ป้าพาเอาอะไรมาซ่อนทําอีกในป้าพา DIY ก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้หนอถ้าไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปเลยจ้าบ๊ายบายจุ๊บๆ